ไปดูสถานการณ์น้ำที่จังหวัดสุโขทัยค่ะแม่น้ำยมที่เอ่อล้นตลิ่งได้กัดเซาะคันดินจนพังเสียหายทำให้กระแสน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่หมู่7ตำบลในเมืองอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยซึ่งมีบ้านเรือนประชาชนกว่า130หลังคาเรือนสมาคมกู้ภัยบางแก้วสุโขทัยจุดสวรรคโลกเข้าช่วยเหลือประชาชนในการขนย้ายสิ่งของต่างๆไว้ที่สูงเพื่อความปลอดภัยรวมไปถึงช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุออกจากพื้นที่ทั้งนี้ค่ะนายสุชาติทีฆสุขผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยสั่งทุกหน่วยงานเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะคาดว่าคืนนี้ระดับน้ำในแม่น้ำยมจะมีปริมาณสูงขึ้น